ีไม่ต้องเสียเงินเลยดู3ปีขี่อย่างเดียวเลยอ่ะเป็นฟูลไลท์เป็นไฟสปอนเซอร์ให้ด้วยแล้วประกอบนี้เป็นไฟหมดเลยนะครับเห็นไหมครับเฮ้ยราคาน่าโดน 115,000 หนึ่งสูบนะครับ4วาล์วนะครับ3หัวเทียนครับผมไปต่อครับก็อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เข้าที่ออกครับนิวโนมอลเที่ยวงานแบบนิวโนมอลครับเช็คอินเช็คเอาท์ออกโอ้โหเดี๋ยวก็เปิดมามาดูพันต่อไปนะครับมาดูพันต่อไปบาจาร์นี่รถอะไรครับเนี่ยสำนักเคสปีดนะครับรถจากสำนักเคสปีดสำนักนี้ขึ้นชื่อแล้วเรื่องแนวสตรีทคัสตอมนะครับสวยมากครับคันนี้เป็นรถบาจาร์นะครับยี่ห้อบาจาร์บาจาร์นี่รถอินเดียป่ะใช่ไหมแบรนด์อินเดียนะไม่รู้อ่ะสวยนะครับใช้ได้เลยใช่เหรอใช่เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเป็นรุ่นอะไรอันนี้รถเป็นจากสำนักแต่งเคสปีดแต่งมาเป็นแนวคัสตอมบาจาร์นะครับบาจาร์น้องครับอันนี้ชื่อรุ่นอะไรครับอันนี้จะเป็นบาจาร์โดบิน่า400ซีซีอ๋อโอ้โหเดิมๆก็ดูบึกบึนดีนะครับสแตนดาร์ดครับพี่ท่านแต่งตัวนี้จะเป็นเคสปีดแต่งให้เป็นรถแต่งแบบตัวนี้400ซีซีสวยครับสวยก็ถือว่าบึกบึนฮะเพิ่งจะเข้ามาป่ะเนี่ยตัวนี้เหมือนเคยได้ยินรถจากไหนฮะใช่ไหมครับเพราะว่าเพิ่งจะเคยได้ยินรถจากยี่ห้อนี้จากอินเดียป่ะครับอินเดียค่ะเฮ้ยราคาน่าโดน 115,000 เริ่มต้นที่100 ซีซีก็มีอันนี้400ซีซีนะฮะคันนี้ครับ400ซีซีนะครับใช่ค่ะ 115,000 400ซีซีครับเฮ้ยเจ๋งอ่ะเจ๋งนะครับตัวนี้ว้าวมาดูดีกว่าตัวนี้มีสเปคบอกไหมเอ่ยตัวนี้มันมีศูนย์ในบ้านเรามีไหมเนี่ยน่าจะสิพี่ใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นมีค่ะพี่จะทั่วเกือบทั่วประเทศเลยอ๋ออันนี้กำลังทำใช่ครับพี่100,000 400ซีซีนั่งได้ครับนั่งได้ค่ะพี่มาดูสเปคสามหัวเทียนสี่เกียร์6สปีดนะครับใช่ค่ะสบายความร้อนด้วยมอน้ำนะครับขอเชิญผู้ที่ชอบมีขายยังพ่ออย่างงามนะครับน้องครับขอเชิญผู้ที่ชอบมีขายยังชอบมีขายยังอยากได้เชื่อมต่อสวยสวยสวยขาวให้รักให้รักมองไปไหนอารมณ์ประมาณแซดประมาณแซดของคาวาซากิครับประมาณนั้นแต่ตัวมันจะอ้วนๆกว่าเดี๋ยวผมจะลองคล่อมดูครับว่าจะได้ไหมเนี่คืออะไรครับของหน้าจอเหรอพี่มาดูเร็วมาดูเร็วนี่เป็นฟูลไลท์เป็นไฟสปอนเซอร์ให้ด้วยแล้วประกอบนี้เป็นไฟหมดเลยนะครับเห็นไหมครับประกอบเป็นไฟหมดเลยนะครับเฮ้ยไม่น่าเชื่อทำมาดีมากครับดูดิประกอบเป็นไฟหมดเลยนะครับแล้วก็หน้าจอเรือนไม้มี2แห่งนะครับเหมือนกันไหมอ่ะล้าด้วยไม่ค่ะตัวนี้จะบอกแค่เหมือนแบบวัดโลกหรือว่าเป็นสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวนี้จะบอกเป็นแท้ใหม่ตัวนี้บอกเกียร์ตัวนี้บอกเลขใหม่ครับบอกเลขใหม่บอกระยะทางนะครับไม่ได้บอกความเร็วใช่ไหมครับไม่ได้บอกความเร็วความเร็วอยู่ที่นี่ครับความเร็ววัดรอบความเร็ววัดรอบความเร็ววัดรอบเป็นดิจิตอลนะครับอันนี้ไม่บอกเป็นพวกครับอันนี้เป็นไฟบอกเกียร์ฮะแล้วก็เป็นโอโดนะครับแล้วก็มีไฟบอกกิโลเป็นคลิปคลิปหนึ่งคลิปสองเจ๋งอ่ะแค่นี้เองเขาซื้อจากที่นี่เหรอส่วนพวกน่าสนใจนะไฟเตือนทั้งหลายจะอยู่หน้าจอหลักเกมไฟ
ไฟบอกเกียร์เอ็นนะครับจำชื่อนี้ไว้นะครับบาจาร์นะครับนุ่นบาจาร์ทำบาจาร์บาจาร์นะครับบาจาร์มีหน้า400มีหน้า400นะครับเสียมากครับวันนี้นี่กี่สีพี่ครับมี2สีครับต้นมีสีเขียวกับสีดำอ๋อเขียวนี้นะครับวันนี้เขียวตัวนู้นดำตัวนู้นนะเป็นดำดำด้านครับผมถ้าใครนึกไม่ออกว่าแต่งมาเป็นยังไงแนวสตรีทเป็นยังไงครับแล้วก็เป็นสตรีทมีสตรีทแต่งมานะครับสวยนะครับพี่แนวนี้ความแรงส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวพาวซ่า RS 200นี่สายสปอร์ตตัวนี้กี่ซีซีครับ200ซีซีครับผม200ซีซีเริ่มต้นราคาใช่ไหมครับราคาอยู่ที่89,800บาท89เป็นช่วงราคาเปิดตัวในงานราคาไม่ถึงแสนครับ80,000กว่าแล้วดูนี่ออกจากอันนี้ก็คือออกจากโรงงานอย่างนี้เลยป่ะไม่ครับไม่อันนี้เป็นเรา modify มาแบบให้ดูนะครับว่าตัวนี้มีสแตนดาร์ดมีโชว์อยู่ทั้งหมดรุ่นนี้จะมี3สีที่เราขายนะครับถ้าไปขายได้ครับนิยามความแกร่งของดาบคาซานาบาจาร์ดนะครับบาจาร์ดสารต่อทำงานอันนี้200ซีซีนะครับ89,000ครับแต่งให้ดูโฉมเฉี่ยวและล้ำสมัยสไตล์สปอร์ตคลาสแซรีสวยครับเนี่ยคลาสสิกด้วยไฟหน้าทรงเหลี่ยมและไฟท้ายแบบ LED เรือนไม้แบบดิจิตอลหน้าเหมือนในนี้เลยอ่ะเหมือนในหนังไอ้มดแดงอ่ะสีสูงเปรี้ยง DOSC ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมระบบ traction control กำลังทำตลาดในบ้านเรานะคันนี้แรงม้าน้ำหนักเบาควบคุมรถง่ายเหมาะสำหรับนักเดินทางชื่นชอบและหลงไหลในความคลาสสิกของตำนานรักแข่งขันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวสแตนดาร์ดนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับตัว RS 200 Full Fairing จะมีทั้งหมด3สีที่เราขายอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับที่เรามาโชว์จะเป็นสีแดงนะครับที่เราขายที่เราเอาเข้ามาขายตอนนี้จะมีอยู่3สีก็คือแดงน้ำเงินและดำแดงเลยนะครับโอ้เดิมๆก็แทบไม่ต้องทำอะไรแล้วครับเนี่ยนี่รถเดิมๆนะครับผมหน้าหลังเลยป่ะครับ ABS หน้าครับอ๋อ ABS หน้าเดิมๆนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับเนี่ยคุณดูนะครับเทคโนโลยีเฉพาะของบาจาร์ก็คือจะเป็นตัวนี้จะเป็น3หัวเทียนเครื่องยนต์1สูบนะครับ4วาล์ว3หัวเทียน1สูบนะครับ4วาล์วนะครับ3หัวเทียนสามหัวเทียนนี่ก็คือเป็นสิทธิบัตรเฉพาะของบาจาร์ในของบาจาร์เลยนะก็คือมีนำเข้ามา3 รุ่นหมายถึงว่าที่เอามาเปิดตัวในใช่ครับในบ้านเราใช่ครับวันนี้มี3รุ่น3รุ่น4โมเดล3รุ่น4โมเดลก็คือจะเป็นถ้าเป็นเนกเก็ตเนี่ยจะเป็นตัวมี160ซีซีกับ200ซีซีก็คือ2ตัวนี้ใช่ก็ถือว่าเป็นอันนี้ตัว160ซีซีนะครับเป็นทรงเนกเก็ตนะครับตัวนี้เรียกว่ารุ่น NS 160ตัวนี้เป็น160ซีซีอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้ราคาเริ่มต้นเราอยู่ที่69,800 69,800ครับพี่น้อง160ซีซีครับเทคโนโลยีเดียวกันนะพี่3หัวเทียนป่ะเฉพาะตัวนี้จะมี2หัวเทียนครับตัวนี้มี2หัวเทียน1ลูกสูบ2 4วาล์ว1ลูกสูบ4วาล์วครับผม2หัวเทียนนะครับ1ลูกสูบ4วาล์วตัวนี้เป็นรุ่น160ซีซีนะครับเฉพาะ NS 160นะครับที่เป็นตัวเนกเก็ต160ซีซีจะมี2หัวเทียนนอกนั้นจะเป็น3หัวเทียนจะเป็น3หัวเทียนอ๋อ3หัวเทียนก็จะเริ่มต้นมาตั้งแต่ NS 200ที่เป็นเนกเก็ตนะครับแล้วก็ RS 200ที่เป็น Full Fairing แล้วก็เป็นตัว Domina 400 cc ก็คือรุ่น NS เนี่ยจะมี2ขนาดนะครับก็คือ160 cc กับตัว200 cc ตัวนี้นะครับคือภายนอกก็อาจจะดูไม่ค่อยต่างเท่าไหร่แต่ว่าพลังก็เหมือนครับเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับในตัว Naked 200 cc เนี่ยเราจะมีทั้งหมด4สีก็คือมีแดงน้ำเงินดำและเหลืองเพิ่มขึ้นมาหรือว่าทรงมาใช้ได้เลยนะครับเนี่ยคล้ายๆซูซูกิอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเรื่องเทคโนโลยีนี่ต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนใครจริงๆนะครับเพิ่งเคยได้ยินนะครับเนี่ยโค้กหลังเราจะเป็นแบบโมโน
ช็อคนะครับเป็นเรียกว่าไนตรอกช็อคไนตรอกช็อคครับเป็นช็อคเดียวช็อคเดียวแบบมีสับแทงให้ด้วยสำหรับรถอินเดียถ้าขึ้นเชื่อมรถอินเดียเนี่ยผมว่าเรื่องความทนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะผมว่าทนแน่นอนนะเพราะบ้านเขานี่ถนนไม่เหมือนบ้านเราคือมันจะจริงๆอ่ะบาจาร์ก็เน้นส่งออกไปทางประเทศทางแอฟริกาเยอะนะครับคือว่าคือสภาพถนนที่มันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับหรือว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจตรงนี้ใช่ผมบอกเลยว่ารถเดิมๆอ่ะออกจากศูนย์ไปหล่อเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเน้นที่ความทนทานนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ที่ทรงพลังแล้วก็การใช้งานที่ตอบโจทย์คุณภาพถนนตอนนี้ก็น่าจะเกิดนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถอีกสักคันนะครับสำหรับไว้ออกทัวริ่งนะครับและจะมีอยู่2รุ่นที่ดูแล้วผมน่าจะสนใจก็จะมีตัว NS 200กับตัว 400cc 400cc เนี่ยเราถือว่าราคาเปิดตัวของเราเนี่ยเป็นราคาที่ถูกที่สุดในท้องตลาดปัจจุบันในประเทศไทยนะครับ115,000นะครับสำหรับ 400cc คือถูกที่สุดในเมืองไทยนะครับตอนนี้จำชื่อได้ไหมนะครับบาจาร์ครับถ้าคุณเจอบนท้องถนนแน่นอนถ้าไม่นับราคาที่แบบว่ามีคลิปวอยเชอร์มีอะไรนะครับคือราคาตั้งต้นเดิมๆของรถเนี่ยถูกที่สุดแล้วถูกสุดแล้วนะครับตัวนี้แจ๋วมากครับแล้วก็ถ้าจองตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับก็รับของแถมพรีเมียมทั้งหมด3ชั้นนะครับก็คือมีหมวกกันน็อกของเรียวนะครับมีบลูทูธครับแล้วก็มีชุดดูแลน้ำมันเครื่องของโมตูด้วยทั้งหมดรวมมูลค่า 7,350 บาทครับโอเคเดี๋ยว200คันแรกนะครับ200คันแรกตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมครับโปรโมชั่นนะครับเดือนนี้นะครับเรียกว่าโปรโมชั่นเปิดตัวโปมไฟไหม้นะครับเจ๋งมากบาจาร์จำชื่อไว้นะครับเจอแน่นอนเครื่อง3หัวเทียนนะครับเทคโนโลยีของบาจาร์ดนะครับเป็นแบบนี้นี่เองนะครับคือพูดง่ายๆถ้าเกิดว่าหัวเทียนเสียไปลูกนึงก็ยังใช้งานได้ต่อใช่ไหมพี่สุดยอดหัวเทียนถ้าหัวเทียนบอดเป็น1ตัวรถก็ยังขี่ได้ปกติครับความต่างของรุ่นนี้นะครับของรุ่น NS 200กับ NS 160นะครับตอนนี้นะครับถ้อยเสียครับไม่สังเกตไม่เห็นนะครับถ้อยเสียอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใต้รถนะครับเห็นไหมครับถ้อยเสียอยู่ใต้รถนะครับเหมือนคล้ายๆตัว ER6N นะครับในรุ่นก่อนๆ นะครับประมาณนี้คือออกแบบมาด้านข้างไม่มีถ้อยเสียเลยนะไม่มีถ้อยเสียเลยเจ๋งอ่ะเป็นเทคโนโลยีของบาจาร์ดใช่ครับเรียกว่า TEC นะครับเป็น Torque Expansion Chamber นะครับมันจะเป็นเหมือนตัวคล้ายๆอยู่ตรงแคทนะครับช่วยแบบว่ากรองไอเสียอีกทีนึงแล้วก็ทำให้เพิ่มอัตราเร่งในช่วงต่ำและช่วงกลางนะครับช่วงต้นในช่วงกลางเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในท่อไอเสียในระบบครับบำบัดไอเสียนะครับ EIC TEC โอเคย่อมาจาก Torque Expansion Chamber ครับ Torque Expansion Chamber เจ๋งอ่ะคำอธิบายอย่างนึงก็คือในตัวบาจาร์ดเนี่ยนอกจากของแถมที่เราให้ในงานแล้วเนี่ยนะครับรถทุกคันของบาจาร์ดเนี่ยยังมี maintenance free 3ปีหรือ 30,000 กิโลทุกรุ่นนะครับคือทางบาจาร์ดเราดูแลให้ถึง 30,000 กิโลรับประกัน 30,000 โลหรือ3ปีรับประกันในส่วนของชิ้นส่วนอะไหล่ของหัวฉีดทั้งหมด5ปีครับผมนะครับ5ปีหรือ 50,000 กิโลนะครับในส่วนของชิ้นส่วนอย่างอื่นทั่วไปก็คือ3ปีหรือ 30,000 กิโลนะครับแล้วก็มีเมนเทนแนนซ์ฟรีให้ด้วย
เราพร้อมกับ maintenance free โปรแกรมก็คือคุณซื้อรถไป3ปีไม่ต้องเสียเงินเลยคือ3ปีขี่อย่างเดียวเลยอ่ะขี่อย่างเดียวเข้ามาเซอร์วิสฟรีหมดครับทั้งค่าแรงทั้งตัวน้ำมันเครื่องนะครับกองเครื่องก็ให้กองอากาศเราก็มีให้ง่ายตอนนี้ศูนย์ก็เริ่มกำลังจะเปิดนะครับใช่ครับกำลังจะเปิดในกรุงเทพมีที่ไหนนะพี่ฟรีเซอร์วิสไปเลยกรุงเทพมีที่ไหนกรุงเทพเริ่มต้นก็คือเป็นศูนย์ของบริษัทเราก่อนนะครับที่ลาดพร้าวนะครับหน้าปากซอยลาดพร้าว122อ๋อศูนย์อยู่ลาดพร้าวนะครับศูนย์แรกในกรุงเทพอยู่ลาดพร้าวหน้าซอยมหาดไทยอ่ะครับหน้าทางเข้าซอยมหาดไทยฝั่งลาดพร้าวนะครับลาดพร้าว122ลาดพร้าว122โอเคครับพี่ขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับ